สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอกสุรชัยนะครับวันนี้เรามาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยมากเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าฝนแรงมากเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมน้ำในเขื่อนกันครับน้ำลดลงประมาณ 24% นะครับณวันนี้ 24.20% ครับท่านผู้ชมก็อยู่ที่ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านมะนาหวานครับอยู่ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านมะนาหวานนะครับมองเห็นเขาพระบรรยากาศยามเย็นวิวสวยมากเลยวันนี้มาเพื่อ FC ท่องเที่ยวแล้วก็ FC เขื่อนป่าสักนะครับผมจุดท่องเที่ยวก็จะเป็นที่ทะเลน้ำจืดนะครับที่ทะเลน้ำจืดปักหมุดมาได้นะครับหรือที่อบต.มะนาหวานเนาะมีที่บ้านทาริศด้วยนะครับที่บ้านทาริศก็วิวสวยมากครับท่านผู้ชมวันนี้มารายงานน้ำในเขื่อนป่าสักครับทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับมาเป็นคลิปไม่ยาวนะครับผมภาพอาจจะสั่นๆใช้มือถือจริงๆไม่มีไม้กันสั่นครับขอบคุณที่กดติดตามกดรับชมนะครับช่องจ่าเอกสุรชัยนะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะขอบคุณที่รับชมนะครับผมจะให้ชมบรรยากาศน้ำครับประมาณ2นาทีนะครับคลิปนี้โชคดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาดุดน้ำนะครับผมทำสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ